สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีโคโปโททอล์กนะคะขอเสียงอีกทีนึงค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อพลังงานไทยนะคะใครรอสวาปามคือต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเราๆเนี่ยนะคะรู้สึกกระทบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาค่าไฟหรือแม้แต่กระทั่งก๊าซหุงต้มน้ำมันเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะตรึงดีเซลเอาไว้อยู่นะคะไม่เกิน30บาทแต่ใครเป็นชาวเบนซินบ้างคะชาวเบนซินก็คือร้องไห้เนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะลดให้แต่หลังจากนั้นก็ขึ้นตลอดเลยนะคะไม่มีลดเลยก๊าซหุงต้มเราก็ใช้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมสูงเกินจริงหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของค่าไฟแม้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะตรึงแต่มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างจะตรึงกันได้สักกี่เดือนกันเชียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่จะมาชี้ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันนะคะว่าไอ้พลังงานไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยใครรอสวาปามบ้างนะคะท่านแรกนะคะขอแนะนำก่อนนะคะวิทยากรท่านแรกอดีตแกนนำพันธมิตรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพิภพธงชัยค่ะท่านถัดมานะคะท่านเป็นกรรมการนโยบายด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มค่ะเดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญทางคุณพิภพธงชัยก่อนก็แล้วกันนะคะให้พูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้ว่าพลังงานไทยใครรอสวาปามอยู่บ้างค่ะเรียนเชิญคุณพิภพค่ะสวัสดีครับสมาชิกคปท.เขาเรียกว่าติดคุกไปแล้วก็ยังไม่เข็ดนะเราคดีที่อยู่กับคปท.นั่นก็เป็นคดีอยู่นะถึงแม้ว่าจะยกฟ้องไปแต่อัยการก็อะไรล่ะอุทธรณ์เอาล่ะวันนี้ถือว่าเป็นการอภิปรายผมจึงบอกว่าเงื่อนไขต้องเอาจากประสาทมาด้วยมันจะได้ดูว่าเป็นการอภิปรายทางวิชาการครับพอผมคุยกับคุณนกเขาว่าจะต้องพูดเรื่องนี้นะนกเขาก็ฉวยโอกาสว่านั้นพี่ต้องมาพูดนะผมบอกผมว่าพูดก็ได้แต่ต้องอาจารย์ประสาทมานะเพราะอาจารย์ประสาทเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานผมมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับปตท.ตั้งแต่หลุมยาดาดาที่อ่าวพม่าได้ทัวร์ได้ฟังเพื่อว่าทุกท่านอาจจะไม่เคยตามเรื่องนี้เลยเพราะมันตั้ง26ปีมาแล้วนะหลุมยาดาดาเป็นหลุมอยู่ที่ในอ่าวพม่าแล้วปตท.ก็ไปเซ็นสัญญาทีนี้พอผมเห็นคุณทักษิณออกจากคุกแล้วฮุนเซนมาเยี่ยมทันทีเนี่ยผมก็ฉุกใจว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะว่ามันต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเพราะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยเหลืออยู่แหล่งเนี้ยที่ยังไม่ได้ตกลงเซ็นสัญญากันว่าใครจะเป็นคนขุดซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ประสาทคงอธิบายได้ที่หลุมยาดาดาของอ่าวพม่าเนี่ยตกลงกันไปแล้วก็กำลังสูบกันอยู่แล้วตอนที่ผมต่อสู้กับกลุ่มอนุรักษ์การนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ดีๆทำไมจึงไปขุด เปิดหลุมที่ยาดาดาแล้วเอาไฟฟ้าเอาน้ำมันเนี่ยเอาแก๊สนะคาบตัดคาบภูเขายอดเขาเลยนะฮะตรงไปเลยซึ่งเป็นยอดเขาของ
นะป่าสมบูรณ์ที่สุดที่โดยกติกาของนานาชาติเนี่ยห้ามเข้าไปยุ่งกับป่าป่าเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปวกกลับไปที่ราชบุรีก็คือเพื่อไปให้โรงไฟฟ้าที่ราชบุรีใช้นะคุณพิธาซึ่งเป็นคนเมืองกาญกับคุณบุญส่งคุณบุญส่งเสียชีวิตไปแล้วก็ลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็ไปปิดป่าลึกเข้าไปประมาณ10กิโลเมตรจากถนนใหญ่ที่พยัคฆภูมิพิสัยอันนี้พูดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นคนเมืองกาญนะตอนนั้นปี2540 2540นี่รัฐธรรมนูญเพิ่งออกนะรัฐธรรมนูญออกในสมัยรัฐบาลโชริตแล้วรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องทำ EAA ว่า EAA ก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ววางท่ออันเนี้ยมันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะแล้วพูดกับปตท.ก็ไม่ฟังก็เลยไปปิดกันปิดอยู่ได้สัก3เดือนแล้วอาจารย์สุรักษ์มาปิดต่อตรงกับรัฐบาลคุณชวนแล้วเสดันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะแล้วเสดันก็ตัดสินใจไปจับอาจารย์สุรักษ์ในป่านะที่เขากำลังวางท่อมาเนี่ยทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราคัดค้านการขุดจากหลุมยารดาซึ่งเป็นก๊าซของพม่าทำใบเราจะเอาก๊าซมาใช้บอกเราไม่ได้คัดค้านเรื่องก๊าซแต่เราคัดค้านเรื่องทำไมไปผ่านรูปน้ำ 1A คือภูเขาที่อยู่ในนั้นน่ะซึ่งในสากลทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัดผ่านเพราะเขากลัวว่าถ้าไปตัดผ่านเมื่อไหร่ไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่เดี๋ยวคนอื่นเข้าไปยุ่งนะปตท.ทำไปได้ระยะหนึ่งก็เชิญคุณอันดานปัญญารจุลและมีผมด้วยไปดูว่าเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปเลยซึ่งผมเชื่อว่าทำไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปดูเอาละนี่ประเด็นแรกนะคือมันบุกมาอย่างนี้ตกมาอย่างนี้นะฮะดูตามนี้ผมแล้วก็หักลงไปใต้ไปที่โรงไฟฟ้าราชบุรีปัญหาที่เราถามว่าแล้วทำไมไม่ขึ้นที่สวนพึ่งล่ะสวนพึ่งมันอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าราชบุรีทำไมไม่ไปขึ้นอันนี้ก็เป็นอันแรกที่ประเทศไทยเสียทีกับพม่าเพราะพม่าต้องการที่จะให้เราร่วมมือในการจัดการกับชนกลุ่มน้อยที่อีต่องนะที่ตกนั้นแล้วขุดตกนั้นเนี่ยเพื่อพม่าจะได้เอาไปใช้ที่ย่ากุ้งคือเราเสียทีเขามาตลอดนะนะในการขุดเนี่ยขึ้นเดียวกระถูกพม่าบังคับว่าต้องขุดตรงนี้แล้วก็ไปตกโดนนะฮะอันนี้เราก็ต่อสู้เรื่องนี้ต่อสู้จนจบที่มีการตั้งคณะกรรมการว่าจะทำยังไงต่อโดยมีคุณอนันต์ปริยรชุนเป็นประธานสุดท้ายก็มีการประนีประนอมว่ามันสร้างกันไปเกือบเสร็จแล้วก็ยอมไปเหอะนี่แบบไทยๆนะฮะแต่เราสูญเสียอะไรไปเยอะแยะแล้วพอไปจากต้นฟ้าลาบเรือแล้วก็ยังวกกลับขึ้นมาที่อยุธยาอีกแก่แม่คือมันอ้อมเนี่ยเราก็เสียเงินเสียทองเยอะนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ปตท.อะไรล่ะตั้งราคาน้ำมันแพงเพราะมีการลงทุนพวกนี้ไปเปล่าๆเนี่ยเยอะวกปลาแถวนี้อีกเพราะถ้าการลงทุนที่มันเซฟมันประหยัดมันก็จะไม่ต้องเสียอะไรบ้างนี่ปตท.ก็แก้ตัวกับผมตอนนั้นผู้ว่าปตท.ผมจำชื่อไม่ได้บอกอาจารย์พิภพไม่เป็นไรถ้าขุดใบที่ของบริษัทหลุมอะไรนะ JDA จะเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และกระทำอะไรล่ะ
ทำ EASIA นะฮะอย่างเต็มที่หรือคนของบอทเนี่ยลงทุนไปพูดกับผมถึงสงขลาไปอภิปรายว่าเอาละที่ถ้าจะนะที่จะนะนะฮะอันนี้ย้ายละผมย้ายฉากแล้วนะย้ายฉากมาที่ที่จะนะเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้แก๊สอันนี้เป็นแก๊สที่หลุมร่วมกับมาเลเซียในอ่าวไทยเป็นหลุมร่วมเดี๋ยวจะมาถึงเขมรละหลุมร่วมที่อ่าวไทยก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์พิพบถ้าคนจะได้ไม่เอาคนยะลาอาจจะเอาคนปัตตานีที่ไหนที่ไหนอาจจะให้มีช่องทางเลือก5ช่องทางนะก็ปรากฏว่าการต่อสู้ที่จันดะเนี่ยเป็นการต่อสู้ผิดกับการต่อสู้กับปตท.ที่บ้านอีตองปตท.ก็แก้ตัวบอกว่าอาจารย์พิพบเรารู้ไม่ทันเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเพิ่งออกเพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับ2540นะฮะเสร็จแล้วสู้กันไปสู้มาแล้วเป็นการสู้ที่พิเศษที่สุดที่จะได้เนี่ยเพราะมีทั้งทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลาชาวบ้านจันดะ NGO เขาเรียกว่าสามประสานเลยต่อสู้กันแต่ปตท.ก็ใช้วิธีการทำการมวลชนคู่ไปกับกลุ่มจันดะด้วยคือแจกเงินบ้างอะไรต่ออะไรตามภาษาปตท.ตอนที่เราสู้ที่อีตองก็โดนนะหาว่าเราได้รับเงินจากสิงคโปร์50ล้านมาต่อต้านก็ผู้สรุปมาถึงตรงนี้ก็คือสุดท้ายปตท.ทุกโต๊ะผิดคำพูดบอกจะขึ้นตรงจระเนี่ยละเอาไปเอากันเขาไม่ได้พูดนี้นะนี่ผมพูดเสริมตรงแตกหน่อย และสุดท้ายก็ขึ้นที่จับจระสำเร็จสู้กันหลายเดือนเหมือนกันนะอาจารย์สิ่งที่คนจะน่ากลัวที่สุดคืออะไรการตั้งโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเราไปสู่อะไรไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆคือไอ้ลูกตามนี่มันเยอะแต่ก็ไม่ได้สนใจฟังเสียงชาวบ้านว่าลูกตามพวกนี้จะเอายังไงแล้วผมไปเยี่ยมตอนที่โรงไฟฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยกลิ่นเหม็นเลยกลิ่นออกกากแก๊สผมก็รีบโทรถึงที่ปรึกษาของปตท.ชื่อคุณอะไรนะประสานหรือไงเนี่ยชื่อแบบเดียวกับจารย์หรือไงเนี่ยบอกไหนว่ามันจะไม่มีกลิ่นไงเนี่ยกลิ่นมันฟุ้งไปหมดเลยแยกกลิ่นของแยกฮะไม่ใช่โรงไฟฟ้าโรงแยกเหรอแก๊สใช่ไหมแก๊สเดี๋ยวจารย์เสริมก็แล้วกันอะไรที่ขาดนี่พูดจากความจำทั้งหมดนะความจำทั้งหมดผมก็ไปร่วมต่อสู้ไปร่วมพูดคุยกับกลุ่มชนะตอนนั้นที่เขาทำกันร่วมรัดตัดตาตอนนี่คือคำถามว่าทำไมรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยจึงพยายามเอาปตท.มาเป็นออกมาเข้าสู่อะไรอะตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะมีเข้าไปควบคุมปตท.ได้นี่เท้าความกันหน่อยนะแล้วก็ควบคุมได้จริงๆปตท.ก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจจอปลอมไปกลายเป็นบริษัทที่คนในทุนต่างๆเข้าไปมีหุ้นได้โดยการซื้อหุ้นคงจับกันได้นะหุ้นขายออกมาเนี่ยไม่กี่นาทีก็หมดทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปตท.ก็กลายเป็นกลุ่มทุนเข้าไปควบคุมอยู่เขาพยายามจะเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับได้ไหมตอนนั้นเป็นช่วงต่อสู้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณสิริชัยไม้กาก็มาร่วมกับเราสิริชัยไม้กาก็คือเป็นประธานสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายเหลืองก็เอาพวกรัฐวิสาหกิจมาร่วมต่อสู้ก็สำเร็จนะไม่สามารถเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
ไปเข้าตลาดหุ้นได้อันนี้ก็ชนะสักทีหนึ่งแพ้มาหลายยกชนะสักทีหนึ่งก็แล้วสุดท้ายนี่คือเป็นเหตุที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเนี่ยเข้ามายึดพวกรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จแล้วก็เป็นคนที่โหดมากไทยรักไทยพอไม่สามารถเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะมาเป็นรัฐวิสาหกิจได้มาเข้าตลาดหุ้นได้ก็ใช้วิธีหนุนได้ดีการตั้งโรงไฟฟ้าเอกชนซึ่งผิดกฎหมายเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าเกิน 60% จะให้เอกชนทำอะไรแต่ห้ามเกินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟฟ้าจะไปอยู่ในมือของเอกชนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปดูสิว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถือเรียกว่าอีแกตเนี่ยซึ่งตะกอดใหญ่มากนะฮะพอขายไฟฟ้าทั่วประเทศตอนนี้น่าจะขายไฟฟ้าได้ประมาณ 40% เอกชนขายเอกชนนี่เนี่ยเป็นเหตุให้ไฟฟ้าแพงนะเดี๋ยวอาจารย์ประสาทก็จะอธิบายได้เพราะว่าไฟฟ้าที่ผลิตว่าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมือของเอกชนแล้วผลิตเกินไอ้ส่วนเกินเนี่ยใครจ่ายก็เราจ่ายผ่านไอ้ค่าไฟฟ้าประจับเนี่ยนะครับจบฉากนี้ก่อนตอนนี้มาฉากที่อ่าวไทยที่มีเป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งจำได้ไหมตอนเราเป็นพันธมิตรเนี่ยเราสู้ที่เขาพระวิหารใช่ไหมฮะสู้แล้วเขมรก็เข้าอะไรล่ะขึ้นไปอีกด้านหนึ่งทางฝั่งเขมรแล้วก็ปักหมุดใบแล้วก็ดึงเส้นใบเส้นใบดึงไปถึงทะเลปรากฏว่าดึงไปทับที่เกาะกูดนี่ประเด็นที่มีคนก็พยายามจะพูดว่าอย่าพูดว่าเป็นแหล่งทับซ้อนเกาะกูดนั้นเป็นของไทย 100% ใช่เพราะว่าตอนสมัยรัชกาลที่5นะฮะเสด็จกลับจากต่างประเทศมาขึ้นแวะที่จังหวัดตราดปรากฏว่าคนไทยทั้งนั้นเนี่ยพูดภาษาไทยทั้งนั้นเลยจังหวัดตราดก็เลยเจรจากับอะไรล่ะฝรั่งเศสบอกเอางี้กันแลกกันเอาสีโสพลไปเอาเขาพระวิหารไม่ใช่เขาพระวิหารเอาแล้วนครวัดไปขอจังหวัดตากเกาะกูดอะไรเนี่ยเป็นของไทยเพราะฉะนั้นเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยตั้งแต่ต้นนะฮะทีนี้ประเด็นมาถึงตรงนี้นี่เรื่องมันยาวมากนะเป็นละครลงใหญ่เลยปรากฏว่ามาถึงยุคน้ำมันยุคน้ำมันก็ปรากฏว่าเส้นที่ขี่กันนะมาที่เนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลุมน้ำมันในอ่าวไทยอันนี้ทับซ้อนจริงละแต่เกาะกูดไม่ใช่เกาะกูดเป็นของไทยแท้ๆเพราะนั้นจึงมีคนพูดกันว่าอย่าใช้คำว่าทับซ้อนที่เกาะกูดใช่ไหมเอาเดี๋ยวก็ต้องทีนี้นี่ละสู้กันมาผมจึงได้คิดว่าทำไมฮุนเซนรีบบินมาเมื่อก่อนพี่ชายหรือน้องชายก็ไม่รู้ว่าเขาใครบ้าอายุมากกว่ากันก็ไม่รู้ผมก็ชุกมันเลือกอะไรกันเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ามันยังมีบ่อน้ำมันแหล่งสุดท้ายอยู่แล้วเขาก็อยากจะได้เกาะกูดด้วยผ่าไปครึ่งดึกฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องผมก็บอกนกเขาบอกว่าต้องปลุกคนให้ตื่นเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ตื่นเนี่ยเราจะเสียทีนะแล้วเราไว้ใจรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตกลงอะไรกันเนี่ยในช่วงนี้
เราก็จะเสียทั้งส่วนหนึ่งของก่อกูดแล้วก็หลุมน้ำมันที่จะแบ่งส่วนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เวทีนี้จะต้องทำให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าให้ตื่นตัวเรื่องนี้ถ้าไม่ตื่นตัวนักการเมืองก็จะทำตามผลประโยชน์ของตัวเองคุณเซนก็รู้อยู่แล้วผมก็บอกว่าจะต้องควรจะพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วคนที่รู้เรื่องดีที่สุดคืออาจารย์ประสาทมีแต้มเนี่ยซึ่งวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนี่ก็คือทางท่านอาจารย์พิภพธงชัยนะคะก็เล่าให้ฟังย้อนไปแล้วว่าในสมัยอดีตนะคะในตอนที่เป็นแกนนำพันธมิตรเนี่ยก็เคยต่อสู้กับปตท.มาและทันทีเนี่ยที่ได้เห็นภาพของทักษิณได้กลับบ้านที่จันสงล่าแล้วอู่สมเด็จฮุนเซนนี่รีบมาเลยนะคะรีบมาเยี่ยมเนี่ยรู้เลยว่าเอาแล้วงานนี้สงสัยน่าจะมีเอี่ยวมีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแน่นอนนะคะแล้วก็เล่าย้อนไปตั้งแต่ในตอนนู้นที่เกี่ยวกับปตท.ที่อีต่องถูกไหมคะแล้วก็มีจนะน่ะตอนนั้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแล้วก็มีหลุมก๊าซอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราก็เลยได้เห็นค่ะว่าอ๋อเรื่องราวที่ผ่านมาทำไมไทยรักไทยต้องแปลรูปปตท.เป็นแบบนี้นี่เองนะคะแล้วก็เล่ามาจนถึงในจุดของอ่าวไทยที่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ที่เกาะกูดย้ำเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะคะอย่ามาพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทีนี้กับหัวข้อของเราที่บอกว่าพลังงานไทยใครรอสวาปามเดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งท่านกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านครับนะพลังงานไทยใครสวาปามนะครับผมอยากจะย้อนไปที่ชนะนิดหนึ่งนะครับ JDA ตอนนั้นผมอยู่ภาคใต้และเจอพี่พิภพนี่แหละตอนนั้นเนี่ยนะครับเรารู้ข้อมูลว่าไอ้พื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นน่ะเป็นของไทย 70% ของมาเลย 30% เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของเรามี2ข้อในวันนั้นนะครับ1ก็คือว่าประเทศไทยยังไม่มีความจำภาคใต้ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบเอาก๊าซขึ้นมาใช้ก๊าซที่ขึ้นตามโครงการโรงแยกก๊าซที่ชนะนั้นขึ้นไปให้มาเลเซียใช้ไทยไม่ได้ใช้นะครับหลายปีต่อมาของไทยเนี่ยมาใช้ที่โรงไฟฟ้าที่ชนะขึ้นในภายหลังหน่อยนึงแล้วก็เข้ามาแถวระยองหน่อยนึงแต่การโครงการทั้งหมดที่มีเรื่องมีราวตีหัวชาวบ้านกันเนี่ยนะทำเพื่อมาเลเซียล้วนนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องสัดส่วนในการแบ่งพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยเราเรียกร้อง70-30แต่ในที่สุดมันก็ออกมาเป็น50-50นะฮะคราวมาถึงตรงนี้มาถึงไอ้ที่ทับซ้อนที่เกาะกูดเนี่ยนะไทยเขมรเนี่ยนะผมไม่มีความรู้ในเชิงไอ้ภูมิศาสตร์ตรงนี้นะครับแต่ที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับว่าพลังงานตรงนี้นะครับก็ต้องไปเจรจากันนะเขตใดของไทยก็ต้องไปเจรจากันแต่ประเด็นที่ผมจะเสนอก็คือว่าพลังงานตรงนี้มีความจำเป็นกับประเทศไทยไหมนะครับเราต้องรีบร้อนเอามาใช้ไหมแล้วถ้าเอาขึ้นมาแล้วใครจะสวาปามถูกต้องไหมครับใครจะสวาปามรีบร้อนไหมประเด็นแรกก็คือว่าพลังงานเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้อยู่ในอดีตเป็นอย่างนั้นนะไปอยู่ใต้ดินแต่ณวันนี้มันไม่ใช่ครับณวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพลังงานอยู่ตรงโน้นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานใต้ดินเนี่ยเคยมีความสำคัญเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับแต่ณวันนี้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดคือตัวนี้คือดวงอาทิตย์พลังงานที่มนุษย์ทั้งโลกใช้ทั้งปีณวันนี้มันเท่ากับพลังงานที่แสงอาทิตย์ส่องมาให้เราภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ให้เราเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งโลกและทั้งปี
คำถามคือว่าแล้วทำไมเราต้องไปเอาตรงโน้นถ้าเอาตรงโน้นเนี่ยนะเอาที่เขมรขึ้นมาที่อยู่ใต้ดินน่ะมันจะมีปัญหา 2-3 ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรนะครับถ้าเป็นระบบสัมปทานเนี่ยไทยจะได้ค่าภาคหลวง 12.5% สัมปทานนะช่วงหลังเนี่ยเมื่อ10กว่าปีมานี้ก็แก้ไปแล้วนะครับช่วงสมัยท่านประยุทธ์เนี่ยแหละนะแก้ไปเป็นไอ้แบ่งปันผลผลิตได้ด้วยแล้วแต่กรณีแต่รวมความแล้วเนี่ยนะครับทรัพยากรตรงนั้นถ้าขุดมาเนี่ยจะตกเป็นของรัฐประมาณ 28% ทั้งภาษีทั้งอะไรทุกอย่างแล้วครับหลวงได้ประมาณ 28% ที่เหลือคนที่สวาปามก็คือบริษัทขุดเจาะซึ่งไม่รู้จะได้ใครนะไม่รู้จะได้ใครมันมีบริษัทไทยอยู่ปตท.สผ.มีบริษัทต่างประเทศเชฟรอนอะไรสารพัดบริษัทจีนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่รู้ได้ใครแต่ถึงมันได้แล้วก็จะตกเป็นของไทยเนี่ยเพียงประมาณ 28% เท่านั้นแหละทีนี้มันพูดถึงความจำเป็นแล้วนะไม่มีความจำเป็นเรื่องที่ชายแดนก็ว่ากันไปตามกติกาเขานะครับผมไม่มีความรู้ตรงนี้อันต่อมาก็คือว่าถ้าเราไม่เอาพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้มาใช้ประโยชน์ถ้าเราเอานะถ้าเราเอาแก๊สตรงนี้ขึ้นมาเราจะไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่ฟรีครับพี่น้องเชื่อไหมครับปีที่แล้วนะปี65คนไทยซื้อแก๊สอย่างเดียวมาผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวนะผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว 460,000 ล้านบาท 460,000 ล้านบาทตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับดิจิตอลวอลเล็ตนะซึ่งเราจะไปกู้กันมาลองคิดใหม่สิครับนะญี่ปุ่นผลิตไฟฟ้าในปีเดียวกันเลยปี65ปี22นี่นะได้ไฟฟ้าเท่ากับเราเท่ากับที่เราผลิตจากแก๊สถ้าเราเอาแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์460,000ล้านจะตกเป็นของคนไทยถูกไหมครับเราไม่ต้องไปกู้แล้วรายได้ตรงนี้ไปไหนนะครับรายได้ตรงนี้จะมากระจายกับพี่น้องที่อยู่บนหลังคาบ้านเต็มไปเลยไม่ต้องกู้ได้ฟรีไฟฟ้าที่เราซื้อแก๊สมาผลิตไฟฟ้านะครับหน่วยละ4บาทครับ4บาท7ตังค์เฉพาะแก๊สอย่างเดียวนะครับที่มันถูกลงเพราะว่าตัวอื่นมาช่วยนะครับนี่ถ้าคิดเป็นของญี่ปุ่นก็คือประมาณนี้แหละครับครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่ประเทศไทยใช้จะเท่ากับไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นผลิตจากแสงแดดคำถามเลยว่าแดดไทยกับแดดญี่ปุ่นใครดีกว่ากันแต่ไทยดีเป็นดีกว่าเยอะนะครับลงทุนน้อยกว่าแล้วแต่อะไรดีกว่าแต่ทำไมไม่ใช้ที่เราไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับแสงอาทิตย์นี่นะพี่น้องเชื่อไหมครับออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร25ล้านเอา3หางก็ประมาณ8ล้านหลังคาเรือนนะครับ8ล้านหลังคาเรือนณวันนี้เขาติดโซลาร์เซลล์ไปแล้ว 3.6 ล้านหลัง 3.6 ล้านหลังลองจินตนาการดูครับค่าไฟที่เราจ่ายกันเดือนละ 1,000-2,000 เนี่ยนะเราติดได้ประมาณเนี้ยประมาณ 2,000 บาท 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะแล้วมันกระจายมาสู่ชาวบ้าน3ล้านกว่าคนเนี่ยนะเราก็จะจนน้อยลงใช่ไหมนั่นประการที่2แล้วถ้าเราขุดที่ไทยเขมรเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์เพราะพวกนี้มันจะห้ามเราใช้ของฟรีมันจะห้ามเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์นั่นประการที่2นะครับประการที่3พี่น้องก็ทราบดีว่าการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันก่อปัญหาโลกร้อนยอมรับไหมครับณวันนี้มันร้อนเป็นบ้าเลย55วันแรกของปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วทุกวันคิดสั้นๆเราอาจจะมองไม่เห็น
แต่นักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกแต่ปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้วแล้วมันจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันส่งผลอะไรมันไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับไอ้เป็นลมเนี่ยนะพืชการเกษตรทั้งหลายจะเสียหายในปากีสถานเขาปลูกพริกนะครับปลูกพริกเป็นรายได้หลักของคนในเมืองนั้นปรากฏว่าเจอโลกร้อนเจอน้ำน้ำแข็งละลายหิมะลงมาท่วมเสียหายหมดอียิปต์มะม่วงขึ้นราบ้านผมมีมะม่วงปีที่แล้วลงทุนซื้อไม้สอยปีนี้ติดมา2ลูกมันไม่ติดอากาศมันเปลี่ยนเราอาจจะต้องทำนาเวลากลางคืนมองไปนะครับเหตุผลที่โลกร้อนก็คือเราทราบกันดีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเราเผาก๊าซฟอสซิลนะครับแล้วมันก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันไปหุ้มโลกเอาไว้เป็นฝาชีครอบโลกเหมือนกับผ้าห่มพ่อผมเนี่ยครับถ้าท่านอยู่เนี่ยอายุ120ตอนที่ผมเกิดผมจำได้ว่าพ่อผมอยู่ปากใต้นะครับจำได้ว่าพ่อผมในเดือนพฤศจิกาเนี่ยซึ่งมันเย็นฝนตกนะครับพ่อผมจะเอาผ้าโพยก็เรียกผ้าโพยมาห่มบ่อยเลยแต่พอผมโตขึ้นแล้วก็พ่อผมแก่เนี่ยแม้แต่ตอนนอนพ่อผมไม่ใส่เสื้อเลยเพราะมันร้อนเพราะฉะนั้นโดย ประเด็นนี้นะครับตกลง3ข้อแล้วนะ3ข้อเรื่องปัญหาไทยเขมรเนี่ยข้อแรกที่ผมไม่ได้นับเป็น3นี่นะก็คือเรื่องการเจรจาไปตกลงกันผมไม่รู้แต่ข้อแรกก็คือว่าถ้าไปขุดแล้วนะครับคนที่ได้ประโยชน์คือบริษัทไม่ใช่คนไทยคนไทยได้นิดเดียวแล้วเขาจะห้ามเราใช้พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์นะครับข้อที่2มันส่งปัญหาข้อที่2นับไปแล้วนะครับข้อที่3ก็คือว่ามันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราโลกร้อนซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยแหละครับไปคุยเอาไว้แล้วในสหประชาชาติว่าจะต้องลดโลกร้อนเท่านั้นเท่านี้ภายในตัวนี้ทำถามก็คือว่าจะทำได้ไหมขอเวลานิดนะครับโยงมานิดนึงนะครับท่านประยุทธ์ก็ไปพูดแบบนี้แหละแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้เลยตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาถึงปัจจุบันการปล่อยก๊าซของไทยเพิ่มขึ้นตลอดไม่ได้ลดลงเลยคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วมันเสียหายไหมณวันนี้การค้าระหว่างประเทศเขาจะดูนะครับนายกเศรษฐาก็พูดเองนะครับเขาต้องการพลังงานสะอาดใครปล่อยก๊าซมากก็จะถูกกีดกันทางการค้าสินค้าซึ่งเกษตรผลิตได้น้อยอยู่แล้วก็จะขายได้ยากขึ้นถูกกีดกันเหมือนกับ IUU เรื่องประมงนะครับแบบเดียวกันเลยเขาก็จะไม่ซื้อแล้วก็เสียศักดิ์ศรีในความเป็นประเทศด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่ว่าเรื่องพลังงานตรงนั้นมันไม่ควรจะเอาขึ้นมาด้วยประการ3ข้อทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสมัยประยุทธ์นะครับเขามีแผนที่จะทำพลังงานใหม่หมดเลยเขียนใหม่หมดนะครับเรียกว่าแผนพลังงานชาตินะครับร่างมา2ปีกว่าแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จแล้วเขาจะต้องคาดว่าจะเสร็จเดือนเมษาแล้วจะเปิดรับฟังประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77เขาบอกว่าการออกกฎหมายใหม่เนี่ยจะต้องรับฟังเสียงประชาชนอย่างรอบด้านและเป็นระบบอย่างรอบด้านและเป็นระบบความจริงแล้วเขาจะต้องรับฟังตั้งแต่ก่อนร่างเพื่อจะได้รู้ว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรนะครับแต่ไม่เขาไปร่างก่อนซึ่งเป็นประเด็นแล้วว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับไม่รู้จะให้ใครตีความนะแต่ในรัฐธรรมนูญเขียนว่ากฎหมายนะแต่แผนพลังงานชาติเนี่ยมันใหญ่กว่ากฎหมายอีกเมื่อตอนปี36นะครับ2000ผมเขียนบทความเอาไว้นะเลยจำได้ปี2536เนี่ยพลังงานไทยเนี่ยเราใช้ของไทย 75%
แล้วก็ไปซื้อเขา 25% เพราะฉะนั้นการพึ่งตนเองด้านพลังงานเมื่อ30ปีที่แล้วเราสูงนะครับมันเรียกว่าสามารถพึ่งตนเองได้เกือบ 100% แต่ณวันนี้ณปีที่แล้วปี66เราลดลงเหลือ 32% 32% ย้อนไป1ปีเหลือ16ครับตอนที่สงครามยูเครนน่ะเราพึ่งตนเองได้ 16% การที่เราไม่สามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักนี่นะครับไม่ต่างอะไรกับความเป็นทาสเขาจะบีบก็เมื่อไหร่ก็ตายเป็นทาสแท้ๆเลยมนุษย์เราเนี่ยนะมีคุณธรรมอยู่2ข้อโดยสรุปนะไม่ใช่12ประการเหมือนท่านประยุทธ์ข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องเป็นอิสระนะพ่อแม่สอนลูกอย่างนี้ว่าเป็นอย่าไปเป็นทาสใครอย่าไปเป็นหนี้ใครอย่าไปเสพยาเสพติดต้องอิสระนั่นข้อที่1ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือว่าเราต้องช่วยเหลือสังคมนะครับความเป็นมนุษย์ต้องช่วยเหลือสังคมต้องแบ่งปัน2ข้อนี้แหละครับคำถามคือว่าถ้าเราไปใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งมันล้าสมัยไปแล้วนะครับเราจะมีคุณธรรม2ข้อนี้ไหมเราเป็นทาสเกาแง่ๆเลยเหมือนที่เราเป็นอยู่น้ำมันมันจะขึ้นราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับแล้วช่วยเหลือสังคมเราก็ช่วยไม่ได้เราไปทำโทษเขาอีกอย่าไปใช้ก็คือทำให้โลกร้อนมากขึ้นนะครับกลับมาที่เรื่องพลังงานเอาชัดๆนะครับเรามีสภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอรัฐบาลไปแล้วนะครับเคยไปพบรัฐมนตรีพลังงานแล้วนะท่านบอกว่าที่คุณเสนอมาเนี่ยผมรู้แล้ว 90% นะเรื่องน้ำมันเนี่ยนะมันมีปัญหาอยู่ 2-3 ข้อเหมือนกันแต่เอาสั้นๆนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการตั้งกติกาคิดราคาน้ำมันเนี่ยมันไปคิดราคาเทียบกับตลาดสิงคโปร์ทั้งที่น้ำมันดิบเนี่ยมาเข้าไทยกันในเมืองไทยใช้ในเมืองไทยเหลือขายแต่เวลาคิดราคาเท่ากับหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์สมมติสิงคโปร์35บาทก็เอา35บวกค่าขนส่งบวกค่าประกันมาถึงเมืองไทยทั้งที่ไม่ได้ขนมาต้นทุนตรงนี้ประมาณบาท50 1บาทเป็นอย่างต่ำนี่คือแพงไปแล้วนะคนไทยใช้พลังงานใช้น้ำมันเนี่ยวันละประมาณ85ล้านลิตรถ้ามันโกงเราไปวันละบาทวันก็85ล้านบาทตีวันละ100แล้วกันเปลงเท่าไหร่ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องจนแล้วสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังแก้ปัญหาเรื่องพลังงานน้ำมันอยู่นี่นะครับไม่ได้ไปแตะโครงสร้างของบริษัทกำไรยังไงก็เอาเหมือนเดิมในปีที่เกิดสงครามยูเครนนะครับบริษัทน้ำมันทั่วโลกมีกำไรเพิ่มขึ้น10เท่าประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับพวกเราก็เสนอนักการเมืองบางคนก็เสนอนะครับว่าให้เก็บภาษีลาภลอยภาษีลาภลอยก็คือทรัพย์สินที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาตัดถนนผ่านหน้าบ้านเราแล้วที่ดินขึ้นราคาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าลาภลอยก็ไปเก็บภาษีเสียปรากฏว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่เอารัฐบาลชุดปัจจุบันก็ไม่เอารัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาเอาภาษีควรลดภาษีสรรพสามิตไปชดเชยราคาน้ำมันเคยเก็บอยู่ประมาณ5บาทก็ไปลดเหลือ50ตังค์ไปลดเหลือบาทนึงเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นภาษีของรัฐก็ไม่ได้เนี่ยครับปัญหาเอามาเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเราในเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยครับเราใช้ไฟฟ้าปีประมาณ 700,000 ล้าน5ปีที่แล้วนะย้อนหลังไป2ปีมันขึ้นมา 800,000 จาก 700,000 ขึ้น 800,000 ปีล่าสุดปีที่แล้วขึ้นมา 902,000ล้านนะครับรายได้ GDP เราเพิ่มขึ้นปีที่แล้วนะเพิ่มขึ้น 1.9% ใช่ไหมที่นายกบอกให้ขึ้นเยอะๆเนี่ยนะ 1.9% แต่ราคาไฟฟ้าขึ้นไป 15% ครับ
15% แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จนอีกอะถูกไหมเพราะรายจ่ายเราแค่ 1.9 รายโทษรายรับเพิ่มขึ้น 1.9 รายจ่ายเพิ่มขึ้น 15% เราก็เสร็จครั้นจะเราจะขอใช้แสงอาทิตย์เขาก็ไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมทำไงเขามีกติกาสารพัดแหละเพื่อให้ไม่ให้เราใช้แสงอาทิตย์ในขณะที่ออสเตรเลียใช้ไปแล้ว 3.6 ล้านหลังแล้วเขาแลกไฟฟ้ากันเขาเรียกเป็นเน็ตมิเตอร์ริงแลกไฟฟ้ากันมันก็เลยทำให้คนที่นั่นก็ประหยัดเหตุผลที่เขาไปถามคนออสเตรเลียว่าทำไมคุณนิยมติดไฟฟ้าโซล่าก็บอกมี3ข้อข้อ1คือไฟฟ้าที่ออสเตรเลียมันแพงมากหน่วยละ10กว่าบาทข้อที่2ออสเตรเลียมีแดดดีที่สุดในโลกเราเนี่ยแพ้เขานิดเดียวนะครับถ้าออสเตรเลียได้100เราได้80ญี่ปุ่นได้60ญี่ปุ่นได้50เห็นไหมเราดีกว่าถ้าพูดรวมๆเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่มีแสงแดดดีที่สุดในโลกแต่แพ้ออสเตรเลียหน่อยนึงแต่เขาไม่ให้ข้อที่3นะครับที่คนออสเตรเลียพูดนะครับเขาบอกว่าเขาอายที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์เราจะเป็นจะตายอยู่ตรงนี้แหละครับมนุษย์จะสูญพันธุ์นะครับทั้งยิ่งใหญ่ในไม่นานนี้ถ้ายังเดินแบบนี้เพราะฉะนั้นที่ทั้งโลกโดยเฉพาะยุโรปที่เขามีความรู้เขาจะกังวลเรื่องนี้มากเราจำเด็กไอ้ผู้หญิงที่เขาว่าลุกไปต่อสู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับกีตาร์เทิร์นเบิร์กนะครับบ้านเราก็มีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ดังนะครับแต่นี่คือกระแสที่โลกมันควรจะไปอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงฮะคือปัญหาพลังงานเนี่ยนะครับมันแบบเดียวกับอะไรอะโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยอันย้อนไปนิดนึงตอนที่เราใช้รถน้ำก่อนที่จะมีรถน้ำมันเนี่ยเราใช้รถม้ามาก่อนรถม้าที่เมืองนิวยอร์กนี่ถนนสายหนึ่งนะปี1900นะครับถนนสายนั้นเต็มไปด้วยรถม้ามีรถน้ำมันอยู่คันเดียว13ปีต่อมาถนนนั้นตั้งสายมีรถน้ำมันหมดเหลือรถม้าคันเดียวเขาใช้เวลา13ปีเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วณวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราจะไม่ใช้น้ำมันนะไม่ใช้แก๊สใช้แสงอาทิตย์เนี่ยมันจะใช้เวลากี่ปีใช้เวลากี่ปีแล้วเทคโนโลยีของไอ้โซล่าเซลล์กับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันลองย้อนไปดู20ปีที่แล้วนะครับที่สนามหลวงนี่แหละปี35นะครับเขาประท้วงกันมีโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่รุ่นกระดูกหมาน่ะนะเครื่องเป็นแสนใช้ได้นิดเดียวโทรอย่างเดียวณวันนี้เหลือเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วต้นทุนจะลดลงครึ่งหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นทุก2ปีนะทุก2ปีลดลงเท่าตัวนะครับแล้วดีขึ้น2เท่าคำถามคือว่าณวันนี้โซล่าเซลล์กังหันลมและแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเป็นแบบเดียวกันมันจะลดลงแบบนี้แหละณวันนี้มีกลุ่มนักคิดที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ถึง10ปีเนี่ยนะครับต่อให้คุณผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นฟรีก็ยังแพงกว่าที่เราผลิตจากโซล่าเซลล์ต่อให้คุณผลิตได้ฟรียังแพงกว่าผลิตจากโซล่าเซลล์และกังหันลมและแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นนี่คือทางของโลกที่ควรจะเป็นนะครับรัฐบาลอ้างว่าหัวทันสมัยไม่ใช่กำลังตกหลุมผลประโยชน์ตกกับดักเพื่อจะสวาปามแหล่งน้ำมันตรงนี้แล้วมาทำลายสิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ของเรามาทำลายระบบอากาศของโลก
ที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้นี่คือสภาพของปัจจุบันซึ่งผมมั่นใจว่าทำได้นะครับเรามีเทคโนโลยี3ตัวเดี๋ยวขอเคารพธงชาติสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะธงชาติและเพลงชาติไทย